ลนลานลบนโยบายแก้ไข112ปิยบุตรซัดก้าวไกลแน่จริงมาเล่นเองบ้างลูกพรรคย้อนแย้งในฐานะพรรคการเมืองที่ประกาศจุดยืนเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องหาจุดสมดุลประคับประคองไปให้ได้ไม่ควรออกอาการกลัวลนลานขนาดนี้มิเช่นนั้นถ้าจะทำก็แถลงสาธารณะไปเลยว่าต้องทำเพราะกลัวโดนยุบพรรคโดนจริยธรรมขอให้เข้าใจด้วยหลังจากการแสดงความเห็นของนายปิยบุตรออกมาหลายคนถึงกับออกปากว่าคนที่ไม่เคยติดคุกไม่อยู่ในบทบาทที่เสี่ยงคุกต้องหมดอนาคตทางการเมืองคงไม่รู้สึกรู้สาอะไรพวกตนไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายอย่าใส่วัวใส่ควายให้ชนกันแน่จริงออกมาเล่นเองบ้างปะไรคุณปิยบุตรวันที่2กุมภาพันธ์2567นายปิยบุตรแสงกนกุลแกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าเพิ่งทราบข่าวว่าพรรคก้าวไกลนำนโยบายแก้ไข112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคทำไมแย่และงออย่างนี้ครับในคำวินิจฉัยไม่ได้สั่งให้เอาออกเลยและต่อให้เอาออกแล้วยังไงศาลก็วินิจฉัยไปแล้วตกลงพรรคก้าวไกลจะร่วมสร้างบรรยากาศความกลัวให้กับสังคมในเรื่องนี้ด้วยหรือในช่วงยามแบบนี้แทนที่จะพยายามหาวิธีการประคับประคองเรื่องเสรีภาพและยืนบนหลักให้ได้แต่กลับช่วยกันขีดวงเสรีภาพให้หดแคบลงถ้าจะเดินแบบนี้คุณถอยตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลไปเลยดีกว่าครับถ้าบทจะยุบจะตัดสิทธิ์ขึ้นมาจริงๆต่อให้เอานโยบายออกจากเว็บเขาก็ยุบเขาก็ตัดสิทธิ์อยู่ดีเฮ้อหากอ่านจากคำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งดังนี้ 1. สั่งการให้พรรคก้าวไกลและพิธาเลิกแสดงความเห็นเพื่อให้มีการยกเลิก112 2. ไม่ให้มีการแก้ไข112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งคำนี้น่าจะอนุมานจากคำวินิจฉัยนี้ได้ว่าห้ามแก้ใน3ประเด็นที่ศาลบอกว่าเป็นการล้มล้างได้แก่ห้ามย้ายหมวดห้ามกำหนดเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษห้ามกำหนดให้ยอมความได้และห้ามกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษตรงไหนที่ศาลสั่งให้เอานโยบายออกจากเว็บครับคำบังคับข้อ1คือการห้ามแสดงออกเพื่อยกเลิก112ครับแน่นอนไม่มีใครมั่นใจ 100% หรอกเพราะปากกาอยู่ที่ศาลแต่ในฐานะพรรคการเมืองที่ประกาศจุดยืนเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องหาจุดสมดุลประคับประคองไปให้ได้ไม่ควรออกอาการกลัวลนลานขนาดนี้มิเช่นนั้นถ้าจะทำก็แถลงสาธารณะไปเลยว่าต้องทำเพราะกลัวโดนยุบพรรคโดนจริยธรรมขอให้เข้าใจด้วยส่วนตัวผมเห็นว่าถ้าเขาจะยุบจะตัดต่อให้ลบออกหมดเขาก็ยุบได้ครับและเมื่อไหร่ที่กลับมาทำเรื่องพันนี้อีกเมื่อไหร่ก็โดนอยู่ดีเว้นแต่จะประกาศให้พวกเขารู้ว่าพร้อมจะเป็นเด็กดีของระบอบแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการแสดงความเห็นของนายปิยบุตรออกมาหลายคนถึงกับออกปากว่าคนที่ไม่เคยติดคุกไม่อยู่ในบทบาทที่เสี่ยงคุกหมดอนาคตทางการเมืองคงไม่รู้สึกรู้สาอะไรพวกตนไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายอย่าใส่วัวใส่ควายให้ชนกันแน่จริงออกมาเล่นเองบ้างปะไรคุณปิยบุตรพรรคก้าวไกลมาตรา112สืบจากข่าวรายงาน